เท,ทุกคนมาลายวันปิดฤดูกาลของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงมุ่งสู่900,000บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ล่าสุดทุกคนทางด้าน Facebook ของพ่อการชัยวิรไยสินนะครับได้มีการนะครับโพสต์ลงโซเชียลโดยมีข้อความเลครับที่บอกว่าทยานเข้าสู่แสนที่9มาลายปิดวงอุ๋งอิงนะครับขอบคุณ FC พลังเงียบครับพ่อการชัยแล้วน้องอุ๋งและก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยครับผมนะครับขอบใจทุกคน f c พลังเงียบที่ช่วยกันขอให้ ปังๆนี่คือข้อความนะครับ จากทางด้านพ่อการชัยวิรายสินนะครับที่ได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับบนโซเชียลครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยอีกแค่แสนเดียวเท่านั้นครับทุกคนก็จะครบ1ล้านบาทแล้วสําหรับมาลัยวันปิดวงของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับต้องบอกว่าโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นแทนอุงอิงนะครับโอ้โหไม่พลาดแน่นอนกับการได้รับมาลายเงินล้านและที่สําคัญมาลัยจากที่อื่นๆอีกครับทุกคนซึ่งยังไม่รวมของบ้านฮัก บ้านโฮมฮักต่างๆต้องบอกว่าบ้านฮักน้องหลายหลังมากๆที่นะครับกำลังนะครับรวมมารายกันเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์อุ้งอิงในวันปิดฤดูก,กาลอุ้มอิมข่าวกระแสคิดว่า ต้องปังแน่ๆต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นแน่เพราะโจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์น้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงหรือเปล่าแต่พ่อโจคือโอ้โหทําหนังให้ลูกสาวแล้วนะคืออันนี้คือหลายล้านบาทแล้วนะทุกคนซึ่งเรื่องราวของน้องอุงอ,งอ,งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยต้องบอกว่าเกือบ30-40ถึงเลยครับทุกคนซึ่งบอสโจเนี่ยลงทุนนะครับอุ้มอิ่มคิดว่านะเฉียดสิบนะฮะเฉียดสิบในการ ทำภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับทุกคนก็นะครับดีใจด้วยนะครับกับทางด้านพ่อการชัยวิไยสินด้วยกันแล้วกันนะครับที่ได้มีการโพสต์ลงโซเชียลเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับต้องบอกว่าเวลาพ่อการชัยไลฟ์เนี่ยก็จะมีทางด้านเสียบี้เนาะอีกคนหนึ่งเลยที่คอยแบบว่ารวบรวมแล้วก็คอยจดให้กี่คะแนนกี่คะแนนอะไรแบบเนี้ยเวลาเราเข้าไปดูเขาไลฟ์แล้วเนี่ยเรารู้สึก ถึงความน่ารักนะครับของพ่อการชัยแล้วก็เสียบี้นะครับทุกคนเนาะแล้วก็แฟนๆเนี่ยก็แบบโอ้โหเข้าไปดูกันเยอะมากเวลาไลฟ์ในแต่ละครั้งนะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ในส่วนของมาลายของน้องอุงอิงเพชรป้านแพงเนี่ยเรามองว่าแป๊บเดียวจริงนะเรามองเห็นว่าพ่อการชัยเนี่ย ไลฟ์แค่แป,ป๊บเดียวจริงๆนะทุกคนคือไม่กี่วันที่ผ่านมาเลยอ่ะคือยังไม่ถึงเดือนเลยด้วยซ้ำที่พ่อการชัยมีการไลฟ์เกี่ยวกับการทํามาไลให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแท็กและยังเหลือเวลาอีกหลายวันมากๆเกือบเดือนนะครับทุกคนที่จะปิดฤดูกาลนะฮะเนาะก็ถือว่าหลานแตกแน่นอนแหละนะครับทุกคนซึ่งพ่อการชัยเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าโอ้ยสีหอดหลานบ่เนาะนะครับสีหอดหลาน,ะนะบ่เนาะนะมาไล่ลูกสาวนะครับแต่ตอนเนี้ย 9 0 0แล้วมุ่งสู่9 0 0 0แล้วก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับดีใจด้วยครับก็ถือว่าพ่อการชัยนะครับเป็นคนหนึ่งเลยที่รักองค์อิงเพชรบ้านแพงมากๆแล้วก็ทําเพื่อองค์อิงเนี่ยสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางนั้นพ่อการชัยเนี่ยก็ได้มีการโพสซึ้งถึงองค์อิงด้วยบอกว่าจากวันแรกจนมาถึงวันนี้นะครับสิ่งเดียวที่พ่อมีให้คือความจริงใจนะครับอยากให้ลูกได้อยากให้ลูกมีจะมีจะรอดูความสําเร็จของอีลา ต่อไปนะครับแล้วก็โพสต์รูปน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับตอนที่น้องเนี่ยมาสมัครวันแรกนั่นเองนะครับและยังมีการใบอีกนะใบ้ตัวเลขอีกอุงอิงตอนที่วันที่น้องไปรับเชิญกับพ่อโจอะน้องทําแบบนี้น้องทำโอเคนะครับเพราะการใจบอกว่า30มสิบเมมบอสามศูนย์เมนบอใช่ไหมครับทุกคนก็ไปดูเอาไป พิจารณาเอาก็แล้วกันเพราะว่าใกล้จะถึงวันที่16แล้วนะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้สําหรับนักเสี่ยงทุกคนก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวเลขของน้องอิงคือโอ้โหเยอะมากนะต้องบอกว่าเยอะมากนะครับแต่ละช่องที่ลงนะครับแล้วก็คะแนนของน้องอิงน้องของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ย ตอนนี้60,000คะแนนครับทุกคนก็ถือว่าโอ้โหนำโดง่งแล้วก็ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับเอารูปองค์อิงขึ้นใหญ่ที่สุดนะครับรองมาก็เป็นพี่นุ่นดำาดงนะครับรองมาก็เป็นคุณไรอันแล้วก็4ี่แกรมนะครับแล้วก็คุณลีโออาทิพ์นะครับแล้วก็คุณนุกธนดลน,นะครับแล้วก็คุณนันอันนันนะครับคุณเพชรคาทาวุธ แล้วก็มีทางด้านน้องแอมชนทิชาแล้วก็มีคุณสอนรามน้ำเพชรนะครับทุกคนซึ่งขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องข่าวหรือเปล่าอ่าคือไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องเพลงเนาะหลายคนถามเข้ามาว่าอ่ะนุ่นดำดงเข้ามาได้ยังไงสอนรามน้ำเพชรเข้ามาได้ยังไงคืออ่ะหลายคนสงสัยนุ่นดำดงก็ น่าจะเป็นการเหมือนกันบว่าทุกคนเข้าไปดูในเรื่องของข่าวเข้าไปกดไลค์กดแชร์ในเรื่องของข่าวนุ่นดำดงอะไรแบบเนี้ยนะฮะทุกคนเนาะก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับทุกคนเมื่อวานนี้เขาก็ได้มีการอัปเดตมาที่เรียบร้อยแล้วนะองค์อิงก็ยังได้รับอันดับที่1อยู่นะครับทุกคนลุทุ่มเน็ตเวิร์2024ประจำวันที่13พฤษภาคม2567อันดับ10ป้ายไยโอริโออันดับ9แอมชนทิชา อันดับ8เพชรคทถาวุธอันดับ7สอนรามน้ำเพชรอันดับ6นุกธนดลอันดับ5ลีโออาทิษย์อันดับสซีแกรมโตเกียวมิวสิกอันดับ3ไรอันกาดบัดิตอันดับสองนุ่นดำดงและอันดับ1อุ้งอิงเพชรบ้านแทงท่านสามารถร่วมสนุกโวศิลปินที่คุณชื่นชอบให้ได้เป็นอันนี้เขาก็ได้มีการนะครับประกาศออกมาเนาะนะครับทุกคนก็อ่า นั่นแหละทุกคนเหมือนกับที่ทุกคนถามมามิ้งก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณแบบการแชร์ข่าวหรือว่าอะไรแบบเนี้ยไม่น่าจะเกี่ยวกับเพลงนะครับหลายคนงงว่านุ่นดำโดงเข้าไปได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยนะครับทุกคนเนาะก็อ่ะเป็นกําลังใจให้นะครับแฟนๆทุกคนก็นแล้วกันเนาะแล้วก็สาหรับวันนี้มีแต่ข่าวที่น่ายินดีทั้งนั้นเลยคะแนนองค์อิงก็คือนําโดง่งคือพุ่งสุดๆนะครับแล้วก็มามาลายของพ่อการชัยวิรายศิล์อีกนะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับทะลุ900,000ไปแล้ว ปังมากทะลุ9 0 0 0แสไปแล้วนะครับสุดยอดจริงๆนะครับเนาะนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมพิมข่าวกระแสก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้ใครที่ยังไม่ได้โหวตให้น้องก็เข้าไปโหวตใครที่ยังไม่ได้เข้าไปร่วมอะไรนะครับปิดวงกับน้ององค์อิงก็เข้าไปได้เลยเล็กๆ,ๆน้อยๆนะทุกคนคือไม่ใช่ว่าโอ้ต้องทุ่ม1 0 0 0 2,000 3,000บางคนแบบเอาไปแบบ 100, 200แต่ว่ามันรวมกันแล้วมันได้เป็นล้านนะคพี่คนซึ่งบอกว่าแฟนคลับองค์อิงคือเยอะนะครับเยอะมากๆแล้วเขาแบบร่วมด้วยช่วยกันดีมากนะครับแฟนคลับองค์อิงนะคือปังมากจริงๆก็ ยินดีกับลูกสาวนะครับก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นเนาะไม่ว่าจะเป็นจะคิดจะทําอะไรก็ขอให้องค์อิงราบรื่นทั้งหมดก็แล้วกันนะครับก็ขอให้ ปังๆนะครับสำหรับลูกสาวองค์อิงเพชรบ้านแพงเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอิงสาวกระแสก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ยินดีกับทางด้านพ่อการชัยวิไลศินด้วยก็แล้วกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหปังมากพ่อการชัยนะครับเนาะไลฟ์ไม่กี่วันกับเสียบี้เนี่ยไลฟ์กัน2คนแล้วคนก็โอน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 เพื่ออิงอิงนะครับก็ดีใจมากมายจริงๆนะครับนะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอุมอิ่มน้องก็ฝากทุกคนกดติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ